สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูมาตรฐานนะครับการส่งงานนะครับIsuzu D-Max ครับโหลดย้ายแนวครับหน้า1หลัง3นะครับว่าจะมีวิธีการสแตนดาร์ดวิธีการทำงานอย่างไรนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับมาดูข้างหน้าครับนะข้างหน้าก็โหลดหน้า1นะเดิมทีมา30เนาะ30ตอนนี้เหลือ29คุณพี่ครับลองดูใกล้ๆหน่อยเป็นไงครับ29ครับ29เนาะลองไปดูฝั่งซ้ายหน่อยฝั่งขวาได้มาตามมานะเราจะมีการส่งงานลูกค้าแบบนี้ทุกครั้งนะบอกเลยต้องให้ลูกค้าดูด้วยทุกครั้งที่เข้าไปใกล้เลยพี่ต้องนั่งลงด้วยนะมันจะเหมือนถึงนี่ด้วยยี่สิบเก้าเนาะโอเคครับนะเดี๋ยวไปดูล้อหลังครับนะความสูงนะคือเดิมทีมาเนี่ยข้างหลังมา33นะตอนนี้เหลือเท่าไหร่ช่าง30คุณพี่30มั้ยครับครับ30ครับอ้าว30อ่ะตากล้องไปดูใกล้ๆหน่อย30เปล่าตั้งแป๊บนึงอ้าว30นะฮะนี่อ้าว30อ่ะแล้วล้อล้นซ้ายขวาขวาซ้ายแทงตรงนี้ก่อนนะล้อเดินหน้าถอยหลังเป็นไงอ้าว9 9นะ9นะด้านหน้า9ด้านหลังเป็นไง9คุณลูกค้า9มั้ยครับ9ครับ9นะล้อล้นสิตากล้องมาพี่ผู้ชายมาทางนี้เลย7 7เท่าไหร่7 71 72 2อ่ะ72ประมาณ2มิลเล็กๆนะโอเคเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นครับนะเริ่มจากความสูงเลยช่างนะมือถือป่ะสามสิบนะครับนะตากล้องมาใกล้พี่30ไหมครับ30ครับเอา30นะนี่โอเค30ความสูง30เป๊ะบอกเลยนะแล้วก็ล้อถึงกลางว่าเอาซ้ายขวาซ้ายเดินหน้าถอยหลังเป็นไง9ไหม9ครับ9นะพี่นะ9ครับดูข้างหลังนี่ขออนุญาตนะฮะนี่9ตัวนี้พ่อมันจะนิดนึงพ่อข้างหลังจะสูงกว่านิดนึง9นะครับแล้วล้อล้นซ้ายขวาเป็นไงเมื่อกี้ฝั่งซ้ายแล้วอันนี้ฝั่งขวาหน่อยไปฝั่งซ้ายหน่อยเมื่อกี้ฝั่งขวาเราฝั่งซ้ายหน่อย7.2มาดูตากล้องดูตรงไหมพี่ล้อล้นซ้ายขวาไหมตรงครับก็ตรงดูจากตรงไหนพี่อีกที่นึงครับผมนะเราการันตีจากตรงนี้เลยมาเราสามารถการันตีได้ตรงนี้เลยนะเมื่อกี้ดูแค่ล้อหน้าหลังไม่พอใช่ไหมนี่ดูระดับน้ำทะเลด้วยระดับน้ำนี่ดูใกล้เลยนะเป็นไงตรงเลยเป็นไงอยู่ในระดับน้ำนะบอกเลยว่าการันตีแน่นอนครับว่ามาทำที่เราเนี่ยนะมาตรฐานแน่นอนนะฮะนี่โอเคทุกคนฝากไว้ด้วยครับนะกล้องล้อซิ่งวันนี้ก็จบไหมครับพี่นะในส่วนของจัดทรงวันนี้ฝากไว้ด้วยนะถ้ามีปัญหาเนี่ยผมรับประกันตลอดอายุการใช้งานเลยถ้ามีปัญหาเข้ามาผมที่ร้านได้เลยนะฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะไม่สบายใจแวะมาหาผมเลยโอเคพี่ขอบคุณครับ